ังอาศัยอวยอวยหน้าอาศัยเองคิดได้แห้งอาศัยไกลโดนตนตึงจากค้อนโดนก็อาศัยใหม่ลงใส่อาศัยฝุ่นข้นของเข้ากับเพิ่มกันโดยดังข้ามก็อาศัยหมอหม้ออาศัยสองข้องอาศัยไม่คอนตีตองทันสีดังเข้ามาเป็นพี่น้องบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันงามย่ำขาดเขินเจ็บเป็นกระเพิงท่ากันใดทุกอย่างใครก็ได้อยู่น้ำกันคนมีสิ่งท่ากระเพิงท่ากันใดเป็นว่าถึงเมื่อมอดหน้ามวยท่ากันเมียนท่าสมซอยสมจุดของสการให้ทรงถึงมีข้างบนล่างเป็นการบ่งบอกถึงนิสัยใจคอของคนอีสานที่เต็มไปด้วยน้ำใจดังนั้นมาวันนี้ที่ของคุณยายทุกจากไปสองเห็นความมีน้ำใจของผู้อยู่สามเห็นความมีกตัญญูของคณะสิทธิ์สี่เห็นความมีน้ำจิตของท่านสาธุชนมาแล้วเห็นอย่างนี้คุณงามความดีของคุณยายเราต้องเกิดถ้างานศพของเรามีคนจะมามากขนาดนี้ไหมน้องครูอาจารย์แม้แต่ท่านเดียวคนมีคนรู้จักดังนั้นคุณยายดีคุณยายมีอะไรอาตมาก็มาคิดพิจารณาว่า63ปีที่บวชเป็นแม่ชีนี้มีคุณงามความดีอยู่4บ่อจิตใจดีที่มีผู้มาหาไปมาหาสุขดังนั้นคุณแม่ชีพันอยู่ที่นี่ท่านเป็นนักบริการแล้วก็เป็นนักบริหารปที่3คือนักบริหารบริหารต้นบริหารคนบริหารงานได้ทั้งนั้นคุณแม่ชีจริงถ้าคนบริหารตนไม่ได้บริหารคนไม่ได้บริหารคนไม่ได้ก็ไม่สามารถจะเจริญได้เพราะฉะนั้นท่านอยู่ที่นี่ท่านบริหารตนเองได้ไม่ต้องไปวิ่งเต้นไปนั่งไปนู่นไปนั่งไปนี่ขึ้นรถเราเรือไปเงินเราได้ขึ้นไปคุณได้อยู่ที่นี่มีได้ยินจากท่านอาจารย์เจ้าคณะอำเภอเจริญศรีท่านเล่าให้ฟังเป็นรัตนอยู่ผู้อยู่นานอยู่แล้วทำคุณงามความดีอยู่ที่นี่ประการที่4คุณยายมีบอที่4คือบอบริจาคจำไว้นะบริกรรมบริการบริหารบริจาคหลวงพ่อคิดว่าคุณยายมีเงินไม่สดใสถือศีล5ธรรมะมีอยู่ในใจมีสุขใจก็ไม่สุขเท่าเรามีธรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมที่อาตมายกไว้เป็นเรื่องต้นนั้นว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกคือใครสัตว์โลกก็คือแปลว่าผู้คล่องอยู่ถ้าเรามีความคล่องอยู่คือมีความโลภความโกรธความหลงอยู่ในใจนั่นแหละเราเป็นผู้ที่ถูกจัดเข้าไปในประเภทว่าสัตว์โลกคือคล่องอยู่เพราะฉะนั้นให้เราสมวนท่าทีในเรื่องของกรรมไว้ดีกรรมที่ญาติโยมทั้งหลายคนจำนั้นกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสสอนไว้ก็ไม่มากอะไรมีอยู่89กรรมนะกรรมแปลว่าการกระทำทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำบุญได้บุญทำบาปได้บาปเพราะฉะนั้นให้เราสมวนในเรื่องของกรรมใครอยากจะมีอายุยืนอยากจะมีอายุยืนตรงเหมือนกับคุณยายทำก็จงจำไว้ว่าคนที่มีอายุยืนยงเพราะไม่ชอบกระทงชีวิตสัตว์คนที่เกิดมาแล้วร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติเพราะว่าชอบทำเป็นทานคนที่เกิดมามียศศักดิ์อัครฐานเพราะไม่ขี้อิจฉาคนที่เกิดมามีรูปร่างงดงามโสภาเพราะไม่มักโกรธคนที่เกิดมาแล้วสบายไม่มีโรคภัยให้ทุกข์ให้โทษเพราะไม่
อบทรมานสัตว์คนที่เกิดมามีชื่อเสียงดีมีชื่อเสียงมาแล้วไม่ถูกตำหนิติฉินเพราะไม่ใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่นคนที่เกิดมามีบริวารด่าเดินเพราะมากด้วยเมตตาคนที่เกิดมามีสติมีปัญญาอย่างโยมทั้งหลายก็ประวัติชอบทำเทศคนที่เกิดมาชีวิตประสบความสำเร็จเพราะสร้างเดชแห่งความดีดังนั้นญาติโยมทั้งหลายได้ฟังแล้ววันนี้เกือบจะได้เวลาที่กำหนดการเอาไว้แล้วเนื้อสิ่งอื่นใดแต่คุณยายพันแสนคุณผู้วายชนด้วยกุศลที่ทำมาข้าน้อยสำรวมจิตน้อมอุทิศแผ่เมตตาแก่สัตว์ทั่วโลกาบรรดามีชีวิตครองสัตว์ทั้งหลายThank you.
ครับผมได้แล้วได้แล้ว